แพทณปภาเผยสัมพันธ์กับ CEO สาวคนดังมือที่3หนุ่มกลาหลังเห็นเคยโปรโมทสินค้าในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองด้วยกันหลังจากที่รายการโหนกระแสทางช่อง3ที่มีหนุ่มกรรชัยเป็นพิธีกรและได้เชิญจูนเพ็ญชุลีมาเปิดใจถึงประเด็นสามีหนุ่มกลาแอบนอกใจโดยเจ้าตัวได้ยืนยันว่าเตรียมฟ้องสาวมือที่3แน่นอนและเรียก10 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวต่อมาทางด้านแพทณปภาโดนโยงสนิทมือที่3หนุ่มกลาหลังโลกออนไลน์แชร์คลิปแพทณปภาร่วมรายการกับ CEO คนดังที่กำลังตกเป็นข่าวมือที่3หนุ่มกลาโดยทางด้าน CEO คนดังได้มาโปรโมทสินค้าในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองและทางด้านแพทณปภาก็ได้แนะนำว่า CEO คนดังกล่าวเป็นเพื่อนของแพทจนทำหลายคนเข้าใจว่าคือเพื่อนของแพทณปภาจริงๆล่าสุดแพทณปภาขอเคลียร์หลังโดนโยงเป็นเพื่อนสนิทมือที่3หนุ่มกลาโดยทางด้านแพทณปภากล่าวว่าคุณ CEO เขาเป็นลูกค้ารายการของเรามีการว่าจ้างให้เรารีวิวผลิตภัณฑ์เขาเราก็มีการพูดกันว่าควรแนะนำยังไงเพราะเขาใหม่มากเพิ่งทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเขาเลยบอกว่าให้บอกว่าเราเหมือนรู้จักกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันและลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราได้รีวิวไปเรารู้จักกันในฐานะเขาคือคนว่าจ้างและเป็นลูกค้าแพทบอกตรงนี้เลยว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันแค่เพื่อนร่วมงานบางอย่างมันก็เป็นคอนเทนต์ในรายการที่เราต้องโปรยถ้าเป็นเพื่อนแพทจริงๆแพทด่าแล้วทำแบบนี้แพทไม่ชอบแพทต้องพูดแล้วว่าอย่าทำหรืออาจจะเป็นคนแรกเลยที่ออกมาแฉบ้านนี้คือไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้เราสอนตลอดว่าให้เห็นใจเขาเห็นใจเราอย่าทำบ้านแพทมีแต่หลานผู้หญิงทั้งนั้น